นอนสองประจกอนและช่วยสุดลาวิตาเธอที่เจ้ามีมัน
ฟังความฝันของภรรยาหัวเองก็มาครุ่นคิดฝันดีหรือร้ายยังคงจิตหัวเองก็คิดไว้วันจึงบอกเมียสาวอย่าช้าฝันว่าอย่างไรนะแม่คุณเอ๋ยฝันไม่ได้แหวนเพชรวงเป็นทองเป็นของมีค่าสวยงามมากเลยจ้ะพี่จ้าแต่ว่าพอฉันตื่นขึ้นมาฉันไขว่คว้าหาแหวนวงนั้นมันกลับหายไปแล้วสิพี่จ๋ามันเป็นความฝันไม่ใช่ความจริงก็ย่อมหายเป็นธรรมดาเรารู้เป็นความฝันแต่ว่าไม่เคยฝันแบบนี้สักทีนะพี่นี่แสดงว่าหลงไหลแหวนวงงามวงนี้มากกว่าสิเนี่ยมันงามจริงๆนะจ๊ะฉันอยากจะได้ถ้าเรามาปรึกษาหาหรือกันสองคนไม่รู้แน่ว่าฝันแบบนี้อะไรมันจะเกิดขึ้นแล้วจะเอายังไงกันดีล่ะจ๊ะพี่เอาอย่างนี้ยังไงล่ะจ๊ะฝันนะแม่นะจ้าจึงบอกเมียสาวอย่าช้าไปให้โหราทำนายไปให้โหราทำนายถึงบ้านโหนแสงเทียนเล่นเล่าความบอกไปโหนจ๋าช่วยทายหน่อยท่านนี่ฝ่ายพระโหนนี่ฝ่ายนี่ฝ่ายพระโหนนี่ฝ่ายหรือแกก็มานั่งพินิจนาอะไรแกก็มานั่งพินิจช่วยทำนายแต่มันยังติดมันยังขาดอยู่อีกนิดเท่านั้นนะมันขาดอะไรก็บอกมาไม่รู้จริงๆจงเอ่ยว่าจางไปเลยมันขาดอะไรควรเอื้อนเอ่ยบอกเขาไปเลยพระทานที่แม่สะอิ้งฝันว่าได้แหวนเพชรวงงามราคาเป็นแสนเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาที่มานี่จะมาให้โหราทํานายให้ฟังไม่ใช่หรอกเนอะถูกต้องก็อยากจะทํานายแต่บอกแล้วว่ามันยังติดมันยังขัดอีกนิดเดียวโหราจ๋าที่โหราบอกว่าติดขัดคือมาติดขัดข้าครูถูกต้องใช่มั้ยถูกต้องเลยทําอะไรต้องมีครูบาอาจารย์ข้าครูของโหราจะให้เท่าไรก็ไม่ว่าเท่าไรแล้วก็ทํานายได้ใจเย็นๆเข้ามาลำปรึกษาหารือกันอยู่ว่าจะให้กันเท่าไหร่ดีอยากจะรู้คุณย่าขยับแล้วล่ะขยับแล้วใช่ไหมขยับแล้วโอ้โหแสดงว่าย่าที่เป็นคนใจร้อนย่าใจร้อนอยากจะรู้ว่าแม่ใส่ซองมาแล้วเรียบร้อยโหราเอ้ยถ้าอย่างนั้นตั้งใจฟังแสดงว่าย่าอยากจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวจะทำนายให้ฟังจ้ะแต่พอได้มา
องอะไรข้าขอประกาศเลยว่าข้าจะทำศึกสงครามข้ามันเรื่องใหญ่ทั้งเนี้ยเดี๋ยวข้าจัดการเองท่านศรีสุทนนครราชกับศรีสุวรรณนครราชเป็นพญานครราชที่ยิ่งใหญ่ลูกนี่แหละจะทำให้สองเมืองแตกแยกกันพ่ออยากเป็นใหญ่ในเมืองบาดาลนี้เราเจ้าพญาสู้รบกันใหญ่เลยครับมันสู้รบกันด้วยเรื่องอะไร